ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับบุ๋มอีกแล้วนะคะใน EP นี้นะคะบุ๋มก็จะพาเพื่อนๆมาทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นกิจกรรมอะไรตามมาได้เลยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่บุ๋มจะทำนะคะก็เป็นกิจกรรมเพ้นกระถางค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมลดโลกร้อนนะคะโดยนำขวดพลาสติกมาเพ้นเป็นกระถางนั่นเองค่ะเพื่อนๆก็สามารถทำเองที่บ้านกันได้เลยนะคะจะบอกว่าง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าบุ๋มจะเพ้นเป็นลายอะไรค่ะขั้นตอนแรกนะคะบุ๋มก็จะเลือกสีของกระถางนะคะก็วันนี้เลือกเป็นสีม่วงค่ะหลังจากนั้นนะคะบุ๋มก็จะผสมสีอะคริลิกค่ะโดยสีที่ใช้วันนี้นะคะบุ๋มเลือกเป็นสีแดงและสีชมพูค่ะจากนั้นนะคะเราก็วาดลวดลายที่เราต้องการเลยนะคะไอเดียของบุ๋มนะคะวันนี้นะคะบุ๋มก็จะเพ้นเป็นลายดอกไม้นะคะซึ่งเป็นแบบว่าสีเดียวกันกับแก้วน้ำของบุ๋มเลยนะคะเพื่อนค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมยามว่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าช่วยให้แบบว่าเราฝึกสมาธิด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็สร้างความเพลิดเพลินด้วยค่ะทำให้เราแบบว่ามีจินตนาการนะในการแบบพิมพ์กระถางอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็แบบทำให้เราแบบรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะใครที่แบบอยู่บ้านเบื่อๆนะคะหรือแบบเสาร์อาทิตย์ก็หากิจกรรมทำแบบนี้ก็ได้นะคะค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีกระถางนะคะหรือว่าขวดพลาสติกนะคะที่เราแบบรียูสนะคะก็จะมีผู้กันค่ะจานสีปากกาเคมีสีต่างๆนะคะแล้วก็สีอะคริลิกค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะก็คือเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ค่ะวันนี้นะคะก็เลือกเป็นต้นกระบองเพชรค่ะค่ะตอนนี้ผมก็วาดลวดลายลงแล้วนะคะนี่เลยค่ะก็เป็นดอกไม้นะคะเพื่อนๆเราก็สามารถแบบว่าเติมสีเติมอะไรแบบที่ต้องการได้เลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะกระถาง DIY ของผมนะคะก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ระบายสีแบบเพลินมากเลยค่ะขอแวะเติมพลังก่อนนะคะเสร็จแล้วทำอันนี้ต่อวันนี้จะทำเป็นสีอะไรอ่ะอันตะวันก็ต้องใช้สีเหลืองเหลืองตรงกลางก็ดำเหลืองค่ะสำหรับกระถางชิ้นที่2นะคะก็ DIY คิดไว้ว่าจะทำเป็นดอกทานตะวันค่ะค่ะบุ๋มก็เริ่มจากการลงสีดอกไม้นะคะโดยใช้สีเหลืองค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นลายดอกไม้สีชมพูค่ะเสร็จค่ะอีกอันก็เป็นสีดินดอกไม้ดอกทานตะวันเพราะว่าอันนี้พอตัดมาที่เป็นสีไข่ค่ะและตอนนี้นะคะบุ๋มก็เพ้นกระถางทั้งสองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงขั้นตอนการเติมดินลงไปในกระถางค่ะวันนี้นะคะก็มีผู้ช่วยตัวเล็กน้องน่ารักนะคะน้องเอลซ่าค่ะค่ะหลังจากเติมดินเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำต้นกระบองเพชรนะคะลงไปในกระถางค่ะเติมดินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตกแต่งด้วยหินที่สวยงามค่ะค่ะกระถางที่1ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาลงกระถางที่2ค่ะก็ทำเช่นเดิมนะคะเติมดินนะคะใส่ต้นกระบองเพชรแล้วก็ตกแต่งหินที่สวยงามค่ะชุดต้นไม้ไปแล้วนะคะเป็นต้นกระบองเพชรค่ะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะไม่ต้องมาหล่อเปลี่ยนห้องเป็นกระถางตัวนี้เรียบร้อยแล้วมีสารตัวไหนที่ช่วยช่วยกินโฟสองนี่นะเป็นต้นกระบองเพชรต้นนึงนะที่แบบว่าเลือกมาใส่สำหรับกระถางนี้แล้วก็มีตัวสีขาวเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็อยากจะขอบคุณกิจกรรมดีๆจากทางคอนโดนะคะในการเพ้นกระถางต้นไม้ในครั้งนี้เนาะก็จะบอกว่ากระถางที่ใช้นะคะก็เป็นขวดพลาสติกรีวูสนะคะเพื่อนๆเพราะว่าช่วยในการแบบว่ารักโลกนะคะสามารถเอามารีไซเคิลนะคะเป็นกระถางแล้วก็ใส่แบบต้นไม้ก็ต้นกระบองเพชรอย่างนี้เนาะส่วนแบบว่าสีที่ปลูกเพชรนะคะเขาก็จะเตรียมมีสีอะคริลิกนะคะแล้วก็มีปากกาสีแบบว่าให้เราวาดลวดลายแล้วก็ระบายสีนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆอย่างนึงเลยนะคะเพื่อแบบว่าช่วยกันแบบลดโลกร้อนนะเพื่อนๆก็เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยสำหรับคนที่อยู่ที่บ้านนะคะถ้าแบบว่าไม่อยากซื้อกระถางเองอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนำขวดพลาสติกนะคะมารีไซเคิลมาเพ้นนะคะให้เป็นแบบลวดลายสีๆแบบนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นบทสั้นๆวันนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะและเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ